ี่บอยหรือว่าแอนกับพี่บอยเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เราจะรับอยู่ฝ่ายเดียวแน่นอนเราก็เป็นผู้ให้เหมือนกันเพราะว่าเราก็เคยเราก็เคยได้แบบไม่มีโอกาสตรงนั้นเหมือนกันใช่ครับแต่ถ้าสักวันนึงเราคิดไปว่าเออถ้าเกิดเราแอนโอดีแล้วมาก่อนไปดูชุดเจ้าสาวชุดเจ้าสาวประมาณ 200,000 กว่า 300,000 แอนโอลาดีแล้วก็เลยมาขันคอยบ่ได้คิดเจ้าสาวเจ้าคุยบานขึ้นเล่นมากคอยบ่คอยบ่แต่ยังบ่ได้หอดบ่ได้ยินกันบ่ได้ออกกันเด้ภูมิใจได้กันหน่อยเขาบอกแบบเอ้ากับเต็มที่เลยไม่คือหนูจะบอกว่าชุดเจ้าสาวอันนั้นก็แสนกว่าบาทเกือบ 200,000 ได้ค่ะชุดใหญ่แต่มันคือสิ่งที่พี่บอยบอกแบบเต็มที่เลยตัวเองเต็มที่เลยตัวเองอยากใส่แบบไหนบอกเขาก็คือแบบคือเราที่แรกก็เสียงแอนตับคุณดิมันกับมือเดียวเนาะมันกับมือเดียวบานนี่ก็เลยว่าไม่เป็นไรพี่เราไม่มีเวลาเราเช่าดีกว่าเช่าได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเองก็ครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยแต่สำหรับหนูนะหนูมองว่าเขาอยากแสดงออกความรักกับหนูอ่ะเหมือนเขารักเราเขาแสดงออกความรักกับเราเขามีเท่าไหร่เขาทุ่มให้เราได้หมดทุ่มเทให้เราได้หมดนั่นคือสิ่งที่แอนมองว่ามันสำคัญกว่าเงินด้วยซ้ำคือตอนนี้แอนไม่ได้รู้สึกว่าแอนต้องได้เท่าไหร่หรือแบบอุ๊ยต้องได้เงินจักรานจักอย่างจังสี่คือก็ไหนสนใจตรงนั้นไม่ได้มองตรงนั้นเลยแต่มองว่าเจตนาของเขาที่เขาพยายามที่จะแบบมีเท่าไหร่เขาเอามาให้หมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเรามองที่เจตนาของเขามากกว่าว่าเขาพร้อมที่จะเต็มที่กับเราหรือเปล่า แล้วคือสิ่งสำคัญอย่างนึงคือหนูก็เชื่อว่าทุกๆคนก็คงจะรู้และมองออกแล้วว่าในสิ่งที่เราทั้งสองคนทำเนี่ยมันคืออะไรแอนถึงบอกว่าพี่น้องแฟนคลับเนี่ยคนบ่ได้คนหูเด้เพราะเฮ็ดอีหยังเพราะสิเป็นแบบแต่ถึงกับหนูเพิ่นเบิ่งออกคือแฟนคลับเบิ่งของเงินบ่แม่นมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าพูดถึงคือเราจัดงานไปอ่ะใช้งบประมาณเกือบ 4-5 ล้านแล้วเราไม่ได้คาดหวังเลยเพราะเราก็รู้จังญาติพี่น้องเฮาเราอยากให้แค่อยากให้ทุกคนมาญาติพี่น้องเฮาคือคนธรรมดาบางคนเขาบ่มีเงินสิมาบางคนบ่มีเสื้อสิใส่ผมก็ไปหาซื้อหาซื้อแอนก็หาซื้อให้ญาติใส่เพราะว่าเพิ่นแบบว่าเพิ่นบ่มีเสื้อหาใส่มาเฮาก็ไปหาใส่ใส่ซองมาเพิ่นก็ใส่ซองมาแบบเท่าที่เพิ่นมีคือเฮาก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปคิดอีหยังเฮาขอแค่อยากเห็นน่ะทุกคนในหมู่นั้นไผบ่มีเสื้อผ้าคอยจะแล้งหาเสื้อให้พี่น้องเฮาได้ใส่เพื่อที่สิมางานเ